สวัสดีค่ะ15นาทีค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าคุณชาติชาจะถแถลงสรุป <ฮะ S 2> เกี่ยวกับกรณีทุจริตเรื่องเครื่องออกกําลังใช่ไหมใช่ค่ะใชะ่ท่านผู้ชมก่อนที่คุณชาติชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมจะถแถลงวันนี้ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องซึ่งนําเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานเดิมเป็นประเด็นเรื่องก้าวไกลเขามีโคต้ากับริการพิจารณง,งบประมาณของกรทมเนี่ย <ฮะ S 2> 90,000ล้านค่ะ จำลองมาจากสาภาใหญ่มาสู่สาภาเล็กท่านผู้ชมข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะให้คนนอกเข้ามาเป็นกรรมธิการค่ะเห็นว่าจะเสนอชื่อสองคนค่ะแต่ต่อมาคุณวิรัติมีนชัยนันสอกอเพื่อไทยออกมาบอกไม่ได้มีมติอืแล้วก็บอกข้อทวงติงในามองว่าสอกอเนี่ยเป็นผู้รู้ปัญหาในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับว่า เขาจะมาดูงบาประมาณมาขั้วจะเป็นสองกอใช่แล้วที่ผ่านมาเคยใช้กรรมธิการคนนอกแล้วมันเกิดความขัดแย้งปรากฏเมื่อวานนี้ร้าวใกลเปิดแถลงขา่าวทนบูชมโดยคุณวิโรธลัคนาดีสอนค่ะก่อนจะถึงุยโรธคนสุพรร์มีนชัยนันก่อนอสอสอกทมพักก้าวไกลไม่ต้องแปลกใจนามสกุลเดียวกับสอกอเพื่อไทยวิรัตมีนชัยนันค่ะเป็นเครือญาติแต่คนละพักคนแบงค์ สุพนัทแถลงระบุกทมเรื่องเครื่องออกกำลังที่เป็นข่าวว่าแพงเกินจริงคบำํำหนดตั้งกรรมการสอบแต่ยังไม่ฟันธงมีการทุจริตหรือเปล่าเครื่องออกกำลังคุณแบงค์แถลงว่ามันมีทีชีล็อกสามล็อกล็อกที่1ก็คือล็อกสเปคค่ะยกตัวอย่างคือมีการกําหนดคุณสมบัติเครื่องออกกําลังกายใน TOR ให้ตรงกับคุณสมบัติเครื่องออกกําลังกายของบริษัท อีกยี่ห้อหนึ่งเช่นกำหนดคีย์เวิร์ดเอาไว้เลยว่าจะต้องเป็นแบบ High Contrast Display ม,มีโปรแกรมออกกําลังกายประกอบด้วยโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้คือชื่อมันตรงเลยอนอกจากนี้ยังกำหนดให้ใช้ได้23ภาษาซึ่ง คุณแบงค์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจจะเอาภาษาอะไรมากมายขนาดนี้ไปให้ใครใช้เคดว่านักท่องเที่ยว23ชาติเขาจะมาเที่ยวแล้วต้องไปใช้เครื่องออกกำลังในกระสุนออกกำลังกทมเหรอค่ะข้อต่อมาล็อกที่2ล็อก <S 2> 2 <S ที่ 2, 2ล็อกการสืบราคาค่ะในความผิดปกติของโครงการลู่วิ่ง759,000บาทเนี่ยจะมีการสืบราคาจาก3เจ้าเดิมทุกโครงการแล้วมักจะกำหนดให้ราคาสูงเรื่อยๆ แต่สามเจ้าเดิมเนี่ยจะให้ราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีราคาการกรมบัญชีกลางไม่กําหนดแล้วมันน่าจะก่อให้เกิดการชุจริตล็อกที่3ล็อกผลงานค่ะมีการกําหนดผลงานขายคุรุพันธ์ประเภทเดียวกันซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการให้วงเงินไม่ต่ํากว่า5ล้านบาทและจะต้องซื้อขายไม่น้อยกว่า3สัญญาและนับเวลาถอยหลังไม่เกิน4ปีเหมือนกําหนดให้ตรงกันพอดีอ่ะปรับให้มันพอดีกับเอก,กชนบางเจ้า คนแบงค์กล่าวหาว่ามันเคยเกิดขึ้นในยุคพลทเวกอัศวินขวัญเมืองโดยพบว่าจาก10โครงการมีการล็อกสเปคผลงานถึง9โครงการและพอมาถึงยุคคุณชัดิก็มีการล็อกสเปค12โครงการจาก14โครงการนี่ท่านผู้ชมและจากนั้นวิโรและคณาดีสอนถแถลงมีความดูเดือดท่านผู้ชมโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะกรณีนี้การจัดซื้อต่างๆครุพัน มันก็เป็นเรื่องของงบประมาณถูกไหมค่ะคุณพโรอดตั้งประเด็นรัวบุเลยเข้าใจว่าคุณชัดชาเองกอากอากักวนพสอสมควรเพราะการถแถลงข้อมูลของคุณแบงค์อย่างที่บอกมีข้อสังเกตข้อสงสัยอย่างมากในการล็อกสเปคทั้งนี้ทั้งนั้นการล็อกสเปคมันเกี่ยวข้องกับกรณีที่ ไปกำหนดรายละเอียดซึ่งมันไม่มีคมจำเป็นไปกำหนดเพื่ออะไรเพื่อจะไปล็อใครๆหรืออย่างใบามาตรฐาน ISO 5 6ใบที่รับรองเกินจำเป็นเนี่ยค่ะวันนี้คุณชัดชติจะมีการแถลงความคืบหน้าเท<ต>่าที่ติดตามคุณชัดชาติได้พูดเข้าใจว่าคุณชัดชติกากวลนและยังไม่มีความชัดเจนอะไรกับข้อมูลที่ระบุว่า10บริษัทที่ขอราคาไปยังไม่ให้ข้อมูลกลับมาแล้วก็มีคำแนะนำกับคุณชัดชาติโดยระบุทบูชอมครับว่ากรณีนี้ราคาแพงเกินจริงไหม เชื่อว่าเสืรไม่ยากถ้าข้าราชการร่วมมือเพราะข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งที่สะอาดก็พร้อมก็จะไปเสืรราคาให้คุณวิโรบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เฉพาะเครื่องออกกำลังนะมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอยากให้โฟกัสกับคําว่างบแปรซึ่งก็มันอาจจะหมายถึงงบประยะติเดี๋ยวคุณวิโร์จ,จะมานั่งคุยกันผมจะถามามันมาเป็นงบแประยะติเหมือนสภาใหญ่ไหมค่ะเหมือนคำว่าง,งบประมาณเนี่ยถึงเวลามีกรรมธิการปุ๊เขาจะตัด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 อันนี้ไม่จะเปตัดตัดตัด เสร็จปุ๊บเหลือพอเหลือปุ๊บจะมาจัดสรรอ่าคุณนรอดตั้งประเด็นว่ามันมีข้อสงสัยนะว่างบแปลนเนี่ยประมาณ4-5่ถึง้าพันล้านค่ะเป็นอำนาจหน้าที่ผู้ว่ากทมที่จะเารายงานกับบริการวิสามันของสภาไปพิจารณารวมถึงข้อร้องเรียนของข้อคิดเห็นของผู้ในการเขตห้สิเขตมาดูว่าวงเงินสี่ห้าพันล้านที่ตัดว่ามาเป็นงบแปลนเนี่ยจะไปใช้อะไรให้ประชาชนในเขต คนพิโรธก็เลยตั้งประเด็นว่าเนี่ยก้าวไกลต้องการจะเข้าไปดูคตั้งคนนอกอเอ๊ะทำไมถึงไม่เห็นด้วยอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูผู้ว่าแล้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครถึงกระ,กระอัะ่วนอ,อย่างมากเพราะนอกจากงบแปรแล้วยังมีพฤติกรรมของสกบางกลุ่มเขาเรียกว่ารวมกันคมขู่ตบทรัพ์ผู้ว่าก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปกดดันทางฝ่ายบริหารว่า ถ้าโครงการนี้ของกรุงเทพหานครไม่ยอมล็อกสเปคให้การจัดซื้อจัดจ้างถังดับเพลิงอุปกรณ์ไล่ยุงหนังสงหนังสืออุปกรณ์สําหรับเด็กเล็กไม่ยอมให้พ่อค้าในเครือข่ายของตัวเองเนี่ยเข้าไปได้งานก็จะลุมหรือรวมหัวกันตัดงบผู้ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่าน,ท,านท่านผู้ว่าชชาติไม่ได้มีสอกอในสังกัดก็จะเจอแรงกดดันอย่างนี้อยู่ด่่าไปเรื่อยไปที่หาูจากคุณ ก็ออวนแบบคือดูมิโรต้าเนี่ยคะ่ะคุณชาชาติบอกไหมคะว่ามันมีการรวมัวกันกดการัดทกที่ผมรู้สึกถึงความก,ากระอวนคือเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าถามข้าราชการในกรทมก็ทุกคนก็ทราบดีนะครับยิ่งพอทราบว่าอาจารย์ชาชาติไม่ได้มีสอกอในในสังกัดเลยเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ท่าทีที่อาจารย์ชาชาติเงียบไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆในเรื่องนี้เลยเราก็รู้ถึงความกระอ่วนอ,อยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ท่านอาจจะไม่สะดวกใจที่จะพูดผมก็ถือโอกาสพูดแทนท่านเสเลยแต่ว่าการที่ท่านเงียบมันก็สะท้อนบางอย่างอยูอย่แล้ว นะก็เดี๋ยวอะไรที่ท่านเงียบแล้วเป็นปัญหาเดี๋ยววิโรจน์จัดให้ก็ได้นะครับฟังคุณวิโรจน์ยืนว่าก้าวไกลเสนอสองคนเป็นคนนอกเป็นคนที่เชื่อว่าได้รับความเชื่อถือแน่ขนาดที่ที่คุณวิรัติมีชัยนันบอกเคยมีกรณีตั้งคนนอกเข้าไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะคุณวิโรจนสวนบอกใครตั้งเป็นเรื่องที่สกพรพเพื่อไทยเอาไปตั้งคนนอกเองที่สร้างปัญหาแล้วเกี่ยวกับล็อกสเปคด้วยค่ะข้อกล่าวหานะสุดท้าย ครวรรดตั้งประเด็นว่ากรณีแม้กระทั่งงบรายเขตเวลาจะใช้งบปลายะติเนี่ยน้องไใาจากกรรมธิการอนุกรรมธิการสักสิบสาคนจูจ,จะไปลดลงเหลือห้าคนแล้วจะให้มีแต่สกอรแล้วใช้เสียงแค่สามในสองก็ชนะแล้วแล้วก็มีประเด็นมีความกังวลว่าจะโยงแย่เกี่ยวกับการหัวการล็อกและการข่มขู่กดดันถึงขนาดบอกจะมีการมากกดดันผู้ว่าช,ชาติ คุณวิโรธบอกนลสมองว่าอะไรที่คุณชัชชดกะอ่อนใจนะเดี๋ยวคุณวิโรธจะจัดการเองค่ะมันคืออะไรเปิดความสงสัยเดี๋ยวต้องเชิญมานั่งพูดคุยกันในคุยนอกจอสักนิดหนึ่งค่ะก่อนจะมาร้องเพลงเพราะมีปามม์มีด้วยวันนี้อ๋อค่ะใช่วันนี้ปาม์มี่มาด้วยไม่ได้เลยอยากได้ความรู้ก็เลยจะถามถ่ายกันท่านผู้ชมอ่ะ